แล้วถามว่าแม่จะให้ไปรับไหมอย่างเงี้ยเออมาก็มาอย่างเงี้ยบอกลูกบางทีจอยก็ไม่ให้มารับบางทีจอยก็ให้มารับเพื่อนๆบางทีก็นะเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งวันบางทีก็อยากให้เขาพักผ่อนเงี้ยแล้วก็บางทีจอยก็เดินกลับเองสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนโอ้ยฝนก็มืดมาจ้ะอากาศหนาวจอยก็จะเตรียมตัวไปทำงานจ้ะเมื่อสักพักนี่จอยก็ให้น้องแอนขับรถพาไปนี่เพื่อนๆไปปิดบ้านผักเพราะว่าอากาศมันจะหนาวประมาณ 2-3 วันจ้ะก็เลยไปปิดไอ้อะไรนะประตูบ้านผักอ่ะจ้ะไม่ให้อากาศมันแบบความเย็นเข้าไปได้อ่ะนะพูดถึงตอนนี้จอยก็จะเริ่มออกเดินทางไปทำงานจ้ะตอนเย็นๆนั่นแหละเพื่อนๆนะเย็นๆค่ำๆนั่นแหละลูกสาวจอยถึงจะไปรับจอยจ้ะที่ทำงานตอนนี้นางก็ไปทำงานเพื่อนๆนางไปทำงานนางไปส่งจอยไม่ได้นะจอยก็เดินไปจ้ะตอนเย็นๆนั่นแหละน้องนางถึงมารับเห็นไหมดอกไอ้นี่ดอกโบตันพันธุ์สีแดงแล้วก็ฝั่งนู้นหลายดอกเลยทั้งตูมด้วยนะดอกโบตันพันธุ์สีชมพูจ้ะนี่อย่างเงี้ยปีนี้ออกช้าจ้ะทุกคนปีนี้ออกช้ามากปีนี้ดอกไม้ออกช้าเตรียมตัวไปทำงานจ้ะทีนี้เดินออกไปละเดินออกไปเร็วหน่อยได้ถ่ายถนนหนทางให้ได้ดูเห็นไหมล่ะจะล้มตะคุบตลอดเลยเพื่อนๆเครื่องบินตลอดพอถ่ายคลิปนี่เครื่องบินนี่บินว่อนอีกอะเครื่องบินไม่ใช่เลยทีเฮลิคอปเตอร์นะเครื่องบินที่ต้องใช้แอร์นะเพื่อนๆเลยเดินมืดข้างหลังมันมืดนะแต่ว่าเราจะข้ามถนนตรงนี้รถมาจอดเต็มเลยเพราะว่าเขาจะซ่อมรถเพื่อนๆจอยก็เลยแบบว่าก็มองซ้ายมองขวาไม่งั้นรถชนไปข้ามตอนเย็นน้องอันถึงมารับจอยจ้ะตอนนี้ก็ไปทำงานเดินเดินโตโตเต๋อไปเพื่อนๆโตโตเต๋อไปจอดจนแบบว่าคนเข็นรถไม่ได้อ่ะจอยให้ดูดอกคูนที่อังกฤษเห็นไหมต้นดอกคูนที่อังกฤษเพื่อนงามงามงามค่ะงามแน่งามสีเหลืองมันจะร่วงหมดละนะถ้าแดดออกนี่มันจะมองไม่ค่อยเห็นเพื่อนๆถ้าอย่างเงี้ยจะโอเคอยู่เนี่ยนี่อย่างเงี้ยสวยเห็นไหมนี่งามดิมันจะร่วงหมดแล้วนะเห็นไหมนี่พวงอย่างเงี้ยมันจะร่วงหมดละผึ่งเยอะๆทุกคนสวยเนาะจ้ะด้านหลังก็จะประมาณนี้ทุกคนแต่งามมากช่วงนี้ก็เขียวขจีอยู่จ้ะซัมเมอร์แล้วไงแล้วก็ทักทายหมาตลอดทางเพื่อนกระโดดแบบว่าเซฮัลโหลแล้วใหญ่อ่ะมันเพื่อนไม่ใช่กระโดดกัดจอยนะกระโดดเซฮัลโหลอ่ะรถลากเบียรถบรรทุกลากเบียร์จะส่งเบียร์แล้วทุกคนเนี่ยอีกคันนึงจะเดินจอยก็จะเดินเล่นๆแถวๆนี้แล้วจ้ะก่อนไปทำงานถ่ายบรรยากาศเมืองที่จอยอยู่ให้ดูจ้ะแล้วก็นั่งสามารถนั่งตรงม้านั่งตรงนี้ได้ทุกคนดอกเดซี่มันไม่เจอแดดมันก็ไม่บานเห็นไหมพอถ้าแดดแรงๆนะมันจะบานงามอยู่อันนี้ไม่ค่อยเจอแดดส่วนใหญ่จอยก็จะนั่งนั่งตรงนี้ทุกคนนั่งรอเวลาบางทีเพื่อนจอยก็จะมาหาจอยตรงนี้จอยก็จะนั่งนั่งถ่ายวิวให้ทุกคนได้ดูเห็นไหมเริ่มจะมานั่งเพื่อนๆนะเริ่มมาตัดหญ้ากันใหญ่เลยนู่นนะจะตัดหญ้ากันเริ่มมานั่งตรงม้านั่งเริ่มมาตัดหญ้ากันแถวนี้ละแล้วก็เดินหนีมันก็รำคาญเสียงตัดหญ้าเพื่อนๆแล้วอีกอย่างก็คือแพ้หญ้าด้วยกันทุกคนมาตัดหญ้าตัดเครื่องใหญ่แล้วนะนี่นั่งตรงนี้ทีนี้ทุกคนไม่มีใครมาวุ่นวายดีจ้ะตอนนี้เนาะนั่งตรงนี้ก็ได้จ้ะเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเข้างานเลยจ้ะจอยไอ้นี่ข้างโรงเรียนจอยต้องใส่เขาจะปลูกไอ้หัวอะไรสักอย่างมันเพื่อนนะเขาคงไม่ได้ปลูกไอ้ดอกเลฟซีดหรอกเพราะว่ามันทูเลตแล้วต้องใส่จะปลูกหัวอะไรสักอย่างนี่แหละจอยก็ไอ้นี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเราจะถ่ายให้ดูตอนนี้จ้ะทุกคน
เป็นแถวเป็นแถวน่ะไอ้หัวหัวน้ำตาลมั้งจะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าต้นเขาแก่แล้วต้นเขาสูงแล้วจะเป็นยังไงนะนู่นดอกไอ้บัตเตอร์คูปเพื่อนๆเหลืองๆอยู่ตามริมแม่น้ำนู่นเห็นไหมอย่างเงี้ยจ้ะธรรมชาติจอยก็มานั่งรอเวลาเข้างานจ้ะจอยก็มานั่งรอเวลาเข้างานนี่บ้านหลังสุดท้ายข้างล่างนี่คือบ้านเพื่อนคือบ้านเพื่อนของแฟนจอยจ้ะนะเดซี่ดอกบัตเตอร์คูปอยู่นู่นสีเหลืองมองเห็นนู่นไกลๆหน่อยอันนี้ดอกเดซี่จ้ะเดซี่พันดอกเล็กเพื่อนๆนี่ดอกตะมุเต็มมิสวยดีนั่นแหละดอกนี่ดอกเดซี่พันสีขาวพันเล็กของจอยในส่วนจอยจะพันใหญ่เห็นไหมพันใหญ่นี่เดี๋ยวน้องแอนก็จะมารับจอยช่วงเย็นจะเขาก็มารับเกือบทุกวันแหละแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายเขาไงทุกคนจอยเหนื่อยจอยไม่ได้ถ่ายน้องเขาเนาะแต่น้องเขาก็พาจอยไปสวนมั่งขับรถไปสวนนั่งไปรับจอยมั่งพาจอยไปซื้อของมั่งแต่ก็ไม่ได้ค่อยถ่ายเขาเพื่อนทางก็มีคนพาหมาเดินตลอดนะทุกคนนุ่นจักรยานก็ปั่นมาแล้วเห็นไหมนะเขาอย่างนี้แหละเลิกงานแล้วจะกลับบ้านน้องแอนมารับที่ทำงานจอยก็อยู่ข้างด้านหลังเนี่ยไปถ่ายข้างในไม่ได้นะสแกนบัตรแล้วก็ออกลูกสาวก็จะมาละจอยยืนรอตรงนี้ภูมิที่โรงเรียนนี่ไม่ดกจริงๆเพื่อนปีนี้ไม่ดกมันโดนนกเด้อมันโดนนกกินเกือบหมดจ้ะทุกทีเนี่ยโอ้แถวนี้เพื่อนๆนะจะห้อยออกมาเลยปีที่แล้วอ่ะปีนี้โหนับลูกได้นิดๆหน่อยๆไม่เยอะนั่นแหละที่ทำงาน2 ทุ่มนี่2 ทุ่ม3 ทุ่มก็ยังไม่มืดนะที่อังกฤษช่วงหน้าร้อนนะเพื่อนๆ4 ทุ่มกว่าๆนู่นถึงจะมืด4 ทุ่ม5 ทุ่มถึงจะมืดจ้ะสว่างก็4 ทุ่มสว่างจ้าเลยอ่ะอันนี้เหมือนต้นใบเงินใบทองบ้านเราเลยเนี่ยเหมือนเลยเหมือนต้นใบเงินใบทองเดี๋ยวลูกสาวก็มารับมันหวีเยอะๆช่วงหน้าร้อนแล้วลูกก็มาจ้ะรอลูกก่อนดูกะทิเอผักเสี้ยนป่าจะออกดอกด้วยนี่ผักเสี้ยนฝรั่งออกดอกรอลูกน้ำร้านจอดรถที่โรงเรียนนกบินถ้าลูกไม่มารับจอยก็ขึ้นรถไปกับเพื่อนๆที่ทำงานจอยจ้ะเขาก็ไปส่งจอยตรงเขาไปส่งตรงไออู่ซ่อมรถอ่ะเพื่อนๆเลยอู่ซ่อมรถไปเขาไปส่งจอยดังนั้นจะไม่ให้ไปส่งถึงบ้านมันเลี้ยวมันแบบเลี้ยวใช้เวลาการขับรถไกลเกินจอยให้เขาไปส่งไอตรงเลยอู่ขับรถนะเพื่อนๆนะมันแล้วจอยก็เดินลัดตัดไปเงี้ยมันเร็วกว่าแกตอนนี้รอลูกสาวอยู่บอกนางนางถามว่าแม่จะให้ไปรับไหมอย่างเงี้ยเออมาก็มาอย่างเงี้ยบอกลูกบางทีจอยก็ไม่ให้มารับบางทีจอยก็ให้มารับเพื่อนๆบางทีก็นะเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งวันบางทีก็อยากให้เขาพักผ่อนเงี้ยแล้วก็บางทีจอยก็เดินกลับเองประมาณนี้แหละที่ทำงานโรงเรียนโรงเรียนเด็กอะไม่ใช่โรงเรียนเด็กตึกใหญ่ที่จอยทำที่โรงเรียนเด็กโรงเรียนเด็กใหญ่นี่เคยทำ11 ปีจอยเลิกทำละจอยเลยมาทำโรงเรียนเด็กนี่สบายกว่าไม่ต้องไปนั่งทะเลาะกับเด็กโตเพื่อนๆนะเด็กโตวัยรุ่น18อะ17 18นี่ปวดหัวเด็กอนุบาลป.1ถึงป.6นี่โอเคอยู่ลูกไม่มาสามีมาแทนไหนละลูกเนี่ยเออสามีมาแทนใส่น้องแอนทำความสะอาดต่อแน่เลยเนี่ยแวร์แอนคิวเวอร์อะไรโอ้ระบายอยู่ทำเอง
ลูกไม่มาแต่สามีมาแทนเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครมาก็ได้ไปลูกสาวทำกับข้าวสามีก็เลยมารับแทนเพื่อนที่มารับแทนนางและอาซ่ามาใครมาก็ได้เพื่อนเนาะนางเลิกงานมานางทำกับข้าวพ่อใหญ่แอนดี้ก็เลยมาแทนยิ้มสิแอนดี้ยิ้มสวยๆยิ้มสมายเชส My haircut and a shave I've had me for I've sent me my last photo off just now for the extra yeah เขาขออีกอ่ะ I have to do it today ขออีกแหละตัวประกอบส่งไปอีกอ่ะขออีกไปเป็นพระเอกหนังเรื่องอะไรนะแล้วอันนี้นะถึงแบบอะไรแหละเขาขอรูปนางอีกเมื่อกี้นางบอกว่านางได้ส่งรูปไปให้เขาอีกเขาขอเพิ่มที่ Blackford นี่ใช่ไหม Bradford yeah Black Saturday the 1st of June okay so I'll just have to wait now okay penciled in and then it'll go from pencil to confirm okayถึงบ้านแล้วยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พี่แอนดี้และจอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย